ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ Tech Talk ไทยนะครับที่จัดเว็บินาร์ครั้งนี้ให้กับ Palo Alto Networks นะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Advanced Technology นะครับในการบริหารจัดการด้าน Security Operation นะครับโดยเฉพาะในภาวะที่ทุกคนต้อง Work From Home แบบนี้นะครับประโยชน์ของเว็บวินาเนี่ยวันนี้เพื่อให้ชาว Tech Talk ไทยนะครับได้รับฟังถึงวิธีการที่ Palo Alto Networks นะครับผู้นำทางด้าน Cyber Security ของโลกครับบริหารจัดการ SOC ในภาวะ Work From Home หรือที่เราเรียกว่า Remote SOC นั่นเองนะครับครับผมนนทนะอนุเคราะห์ดิลกนะครับผู้จัดการธุรกิจ Cortech ประจำภาคพื้นอินโดไชน่าครับและคุณวรนนท์เวชมณีศรีนะครับ Senior Security Engineer ประจำประเทศไทยครับจะมาแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับเพื่อนำไปปรับใช้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แต่ละท่านทำอยู่นะครับโดยเฉพาะในภาวะแบบนี้เช่นกันนะครับผมมองว่าการบริหารจัดการแบบนี้เนี่ยนะครับจะเป็น New Normal ของเราในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับและอีกส่วนนึงคือการส่วนการตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อรับของรางวัลนะครับจะมีคุณสุภาพรวัชระนฤมลหรือคุณ F นะครับจะเข้ามาช่วยดำเนินรายการในส่วนนี้นะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงนะครับอันที่หนึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของความท้าทายของที่ผู้ดูแลศูนย์ซ็อกเนี่ยจะต้องเผชิญในระหว่างการทำ work from home นะครับการบริหารจัดการศูนย์ซ็อกจากระยะไกลครับการเพิ่มประสิทธิภาพกับการจัดการศูนย์ซ็อกนะครับแนะนำโซลูชันเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยนะครับและการบริหารจัดการให้ได้ง่ายและก็ครอบคลุมนะครับแล้วก็สรุปต่อข้อสงสัยแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับเรามาดูกันครับว่าสำนัก ThreatPoll นะครับเขาสำรวจมาว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราพบว่า1ใน3นะครับมีความกังวลค่อนข้างมากนะครับเกี่ยวกับไซเบอร์ attack นะครับและเกือบครึ่งนึงนะครับเริ่มเห็น cyber attack ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับ1ใน5พบว่ามีการเริ่มส่ง sensitive data ผ่าน open internet นะครับได้เกือบครึ่งหนึ่งครับพบว่าเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำคือการให้ความรู้กับยูเซอร์ในเรื่องของ IT Security Awareness นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารมีหลายช่องทางมากๆนะครับเช่นแชทนะครับโซเชียลมีเดียนะครับออนไลน์คอนเทนต์ต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแอทแทคใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะครับเราพบว่าการโจมตีในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ AI หรือ Artificial Intelligence นะครับในการโจมตีอย่างเป็นระบบนะครับจะทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตาม Cyber Attack Kill Chain นะครับเมื่อเขาพบว่าเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการโจมตีได้เนี่ยเขาก็จะสั่งนะครับให้มีการโจมตีเนี่ยพร้อมๆกันนะครับทำให้ผู้ดูแลศูนย์ซ็อกเนี่ยต้องรับมือกับผลที่เกิดขึ้นนะครับโดยการรีบหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอุปกรณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกนะครับอุปกรณ์ภายนอกเช่น Threat Intelligence Feed นะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้แม่นยำมากขึ้นและยับยั้งต้นเหตุนะครับให้เร็วที่สุดและต้องกำจัดต้นตอของเหตุการณ์นั้นให้ได้นะครับทีนี้เรามาดูครับใน Palo Alto เองเนี่ยครับเราก็มีการทำ user awareness นะครับเพื่อ remind นะครับเพื่อเตือนนะครับให้เราระมัดเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเรามาดูกันครับว่าอย่างที่หนึ่งครับ don't get phished นะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบของอีเมลแชท pop up ข่าวนะครับซึ่งส่วนมากจะแฝงมากับ information หรือ content นะครับที่ทำให้ที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเช่นข่าวโควิด-19ก็ดีนะครับหรือว่าแจกคูปองอาหารฟรีก็ดีอย่างนี้นะครับซึ่งเรารู้ว่าของฟรีคงไม่มีนะครับอันนี้ต้องระวังเพิ่มความระมัดระวังนะครับอันที่2ครับระลึกถึงกฎระเบียบที่ทาง IT Security กำหนดนะครับเช่นไม่ลงแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้ใช้เฉพาะแอปพลิเคชันที่บริษัทอนุญาตให้ใช้เท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับแอปพลิเคชันที่อนุญาตให้ใช้เหล่านี้เนี่ยควรจะต้องถูกติดตั้งมาจากซอร์สที่บริษัทกำหนดเท่านั้นเช่นกันนะครับอันที่3ครับไม่อนุญาตให้คนอื่นใช้เครื่องของเรานะครับรวมทั้งบุคคลในครอบครัวด้วยนะครับเพราะเครื่องของเราอาจจะมีข้อมูลสำคัญของลูกค้าของเรานะครับมีข้อมูลที่เชื่อมถึงความลับของบริษัทนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยครับจะมาก๊อปปี้ข้อมูลของเราออกไปนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าระดับการใช้แอปพลิเคชัน awareness นะครับของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นเบราว์เซอร์เนี่ยครับสมมติเราคลิกดูวิดีโออยู่แล้วมีป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยครับเราอาจจะเผลอไปกดนะครับซึ่งการกดสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทำให้ดูดเข้าไปสู่ malicious website นะครับและมีการฝังตัวของสคริปต์หรือ malware ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับอันที่4ครับล็อกเครื่องทุกครั้งนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานหรือละสายตาออกจากเครื่องนะครับเช่นทุกครั้งที่เราไปทำธุระส่วนตัวต่างๆนะครับอันที่5ครับให้เปลี่ยน default password ของ Wi-Fi นะครับรวมทั้ง router นะครับภายในบ้านนะครับอันนี้หมายความรวมถึงไม่ใช่เฉพาะ Wi-Fi password นะครับแต่ยังรวมถึง admin password ของตัว router ด้วยนะครับอันนี้ผมเคยเจอกับตัวเองเหมือนกันนะครับผมเคยแปลกใจว่าทำไมอยู่ดีเราเปิดหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันชอบเด้งไปที่หน้าหนึ่งก่อนเสมอนะครับหาตั้งนานกว่าจะเจอว่า DNS นะครับ
บนตัวอุปกรณ์ Wi-Fi router เนี่ยที่แจกมาให้เราเนี่ยมันไม่ใช่ DNS ของ operator นะครับซึ่งอันนี้อาจจะยากนิดนึงสำหรับ user ทั่วไปแต่อย่างน้อยควรจะแจ้งเตือนให้มีการเปลี่ยน admin password ของ router ก็จะเป็นการช่วยนะครับครับอันที่6ครับระวังการใช้ Wi-Fi public Wi-Fi นะครับอันนี้แนะนำว่าการเชื่อมต่อจากภายนอกบ้านเนี่ยครับควรใช้ฮอตสปอตจากมือถือนะครับมากกว่าการใช้ public Wi-Fi นะครับตามร้านกาแฟหรือตามห้างสรรพสินค้านะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังถูกดักโจมตีหรือเปล่านะครับอันที่7ครับการเปิดใช้ Corporate Security Control Policy อย่างเสมอนะครับอันนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับอาจจะมีเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆนะครับที่มี Endpoint Security Control Policy นะครับจริงๆอันนี้ก็แนะนำให้รีบหามาปรับมาใช้กับองค์กรของเราเหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่เพียงแต่การใช้แอนตี้ไวรัสปกตินะครับเราต้องสามารถป้องกันมัลแวร์นะครับที่ทำงานแบบใหม่ๆเช่นการทำงานแบบ low and slow นะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินนะครับที่หลักการทำงานของมันก็คือว่าจะแทรกซึมอย่างช้าๆนะครับเรียนรู้ว่าเราใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ย AI ก็จะเริ่มทำการattack kill chain นะครับโดยการใช้แอปพลิเคชัน process ต่างๆเนี่ยที่เราใช้งานนะครับอาจจะมีตัวนึงหรือหลายตัวนะครับเพื่อหลบหลีก security protection ที่เราเซตเอาไว้นะครับก็เข้าไปอาจจะนำไปสู่การโจมตีเข้าไปในระบบของเราได้โดยง่ายนะครับการโจมตีประเภทนี้เนี่ยเราเริ่มพบเยอะมากขึ้นในประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น user awareness นะครับที่สามารถนำไปปรับใช้กันกับองค์กรของแต่ละท่านได้นะครับทีนี้ challenge ครับที่ทางผู้บริหารศูนย์ SOC เนี่ยจะต้องเจอเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันครับอันแรกครับweak remote access policy ครับหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะเซต VPN access policy เนี่ยครับให้กับบุคลากรทางด้าน IT นะครับเพื่อทำงานจากภายนอกนะครับพอเราพบว่านะครับบุคลากรที่เป็น IT นะครับจะมักจะมี privilege ที่สูงกว่า user ปกตินะครับทำให้สามารถเข้าถึงระบบต่างๆได้ง่ายนะครับทีนี้พอเกิดช่วงโควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้การเพิ่มจำนวนของ VPN user เนี่ยสูงมากขึ้นถึง 80-90% นะครับจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับโดยการ fine tune หรือปรับ access policy ให้ดีขึ้นนะครับให้เหมาะกับ user นั้นๆด้วยนะครับเช่น user ที่เป็นเซลล์ก็ควรจะ access เฉพาะได้ application ที่เป็นเซลล์นะครับไม่สามารถเข้าถึงระบบบัญชีได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราพบว่านะครับ legacy firewall ที่นิยมใช้กันทั่วไปเนี่ยครับมากกว่า 80% ในท้องตลาดเนี่ยอาจจะมีความสามารถไม่เพียงพอนะครับสำหรับการเซต security access policy ประเภทนี้นะครับคำแนะนำครับให้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการผูก user ID application ID แล้วก็ content ID นะครับการปรับรวมถึงการปรับวางโครงสร้าง network security infrastructure เพิ่มเติมนะครับโซลูชันของ Palo Alto ที่แนะนำก็คือ zero trust นะครับซึ่งแปลว่าเราไม่เชื่อใครเลยนะครับอันที่2ครับ deluge of new device to protect นะครับอันนี้แปลว่าการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะครับของอุปกรณ์ที่เราต้องทำการป้องกันนะครับบางบริษัทอาจจะอนุโลมให้ home PC นะครับให้เราใช้ home PC นะครับเพื่อการทำงานในภาวะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเหตุผลเพราะว่าการเชื่อมต่อการใช้งานจากอุปกรณ์ที่มี security protection นะครับไม่เหมือนกับอุปกรณ์ขององค์กรของเราอะนะครับดังนั้นจะมี2เรื่องที่ควรพิจารณานะครับนั่นคืออุปกรณ์ที่ใช้และการเชื่อมต่อนะครับในเรื่องแรกครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเราควรจะต้องสามารถติดตั้ง endpoint security นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานจากเครื่องใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยจะมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับกับการต่อเข้าใช้งานในองค์กรนะครับอย่างที่ผมได้เรียนข้างต้นนะครับการป้องกันภัยคุกคามในปัจจุบันเนี่ยต้องใช้ endpoint security ที่มีความสามารถมากกว่า antivirus เดิมๆนะครับเราเรียกสินค้ากลุ่มนี้ว่า endpoint detect and response หรือ EDR นะครับที่มีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามใหม่ๆเช่นexploit นะครับ fileless attack นะครับหรือว่า ransom นะครับรวมถึงมี machine learning นะครับที่ช่วยเรียนรู้พฤติกรรมที่ผิดปกตินะครับแม้ว่าพฤติกรรมการใช้งานนั้นเนี่ยจะเกิดจากการใช้แอปพลิเคชันที่เราอนุญาตให้ใช้ก็ตามนะครับรวมถึงการเก็บโปรเซสต่างๆที่เกิดขึ้นให้อย่างครบถ้วนนะครับตัวอย่างเช่น user เปิด browser แล้วเกิดเผลอไปคลิก pop up เนี่ยครับแล้วมีการเรียกไปยัง malicious website ที่รันแบบ background process เนี่ยครับระบบนี้ก็สามารถนะครับจะเก็บข้อมูลได้ครบนะครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมีการถูก process ด้วยอะไรบ้างนะครับช่วยให้ทางทีม security operation เนี่ยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้แบบ real time และหยุดยั้ง attack kill chain เหล่านั้นให้เร็วที่สุดนะครับพร้อมทั้งแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับไปให้ผู้ดูแลศูนย์ SOC ได้ทราบนะครับส่วนเรื่องที่2ครับการใช้การเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยนะครับอันนี้อาจจะต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการเข้ารหัสข้อมูลที่เราเรียกว่า link encryption หรือ VPN นะครับแล้วก็application access policy นะครับที่ทำให้ผู้ดูแลศูนย์ SOC เนี่ยสามารถเห็นถึง network traffic
analysis นะครับหรือ NTA นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่น traffic บางประเภทที่แฝงมากับ traffic ปกตินะครับเช่นcommand and control นะครับ browser เรียกไปยัง malicious website เป็นต้นนะครับส่วนคำแนะนำเนี่ยจะขอพูดรวมกับหัวข้อในข้อควรระวังถัดไปนะครับอันที่3เป็นเรื่องของ lack of visibility into remote user activity นะครับอาจจะเรียกได้ว่าตาบอดคลำช้างเลยก็ได้นะครับในเคสนี้นะครับเพราะว่าทีมผู้บริหารศูนย์ซ็อกเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้แอนตี้ไวรัสปกติเนี่ยครับแล้วเราโดนแรนซัมเนี่ยครับเราอาจจะถูกตำหนิจากผู้บริหารได้ใช่ไหมครับว่าทำไมเราถึงดูแลไม่ครอบคลุมนะครับคำแนะนำสำหรับทีมผู้บริหารศูนย์ซ็อกก็คือว่าอาจจะต้องมีการอัปเดตความรู้นะครับแจ้งถึงผลกระทบให้ผู้บริหารองค์กรทราบนะครับว่าการใช้แอนตี้ไวรัสปกติเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับการป้องกันภัยทางไซเบอร์ใหม่ๆในปัจจุบันนะครับจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับที่จะต้องมี endpoint security technology เข้ามาป้องกันแทนแอนตี้ไวรัสเดิมๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้รับการอนุมัติเนี่ยผู้ดูแลศูนย์ซ็อกเนี่ยก็อาจจะก็คงไม่ถูกตำหนินะครับว่าทำไมไม่ได้ป้องกันถูกไหมครับยิ่งในภาวะการ work from home แบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเข้ามาช่วยปิดแกลบนะครับของการเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายทั้ง endpoint และก็ network นะครับที่มีปริมาณเพียงพอที่จะทำให้ผู้ดูแลศูนย์ซ็อกเนี่ยทำการป้องกันได้อย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพนะครับจากการทำงานจากทางบ้านนะครับคำแนะนำในส่วนนี้นะครับเราควรจะเลือก EDR ที่ดีนะครับโทษทีครับพร้อมทั้งควรเลือกCloud Native Security Solution นะครับที่สามารถจัดการได้ทั้ง Endpoint Detect and Response นะครับหรือ EDR แล้วก็ NTA คือ Network Traffic Analysis ด้วยนะครับโดยมี AI เข้ามาช่วยนะครับและการนำเอา Machine Learning เนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของ User ที่เรียกว่า User and Entity Behavior Analysis นะครับทั้งนี้นะครับการเลือก Cloud Native Security Solution เนี่ยจะสามารถช่วยให้ทีมผู้บริหารศูนย์ SOC เนี่ยทำงานได้จากที่ไหนก็ได้นะครับรวมทั้งยังมี scalability สูงมากนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มลดจำนวนได้อย่างรวดเร็วนะครับรองรับทั้งภาวะ work from home และภาวะ new normal ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโซลูชันของ Palo Alto ที่จะแนะนำในส่วนนี้ใน2ข้อที่แล้วด้วยเนี่ยนะครับก็จะรวมทั้ง Cortex นะครับ XDR Cross Platform Detect and Response นะครับ Next Generation Firewall นะครับของ Palo Alto นะครับแล้วก็ Prisma Access ที่เป็น Cloud Firewall as a Service นะครับหัวข้อถัดมาครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเจอกันนะครับเรื่องของuser นะครับมีการ mix นะครับของ home แล้วก็ business password นะครับอันนี้เป็นภาวะปกติของคนนะครับว่าเรามักจะใช้ password ที่เราคิดว่า secure เพียงพอกับเครื่องที่เราใช้งานอยู่แล้วนะครับทั้งเครื่องที่บ้านและเครื่องที่ทำงานนะครับทีนี้พอเครื่องที่บ้านเนี่ยถูกนำมาใช้งานตอนที่เรา work from home แบบนี้เนี่ยนะครับเครื่องที่บ้านก็อาจจะมี security protection เนี่ยน้อยกว่าเครื่องที่บริษัทอย่างที่กล่าวไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ user และ password เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูก attack นะครับถูกขโมยไปนะครับเมื่อ user password ถูกขโมยไปแล้วเมื่อ user password นั้นถูกเอามาล็อกอินนะครับเข้าไปในระบบของบริษัทตอนที่เรานอนหลับเนี่ยครับเป็นการยากนะครับที่ผู้ดูแลศูนย์ซ็อกเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเพราะข้อมูลที่แจ้งเตือนเนี่ยมันมีข้อมูลบ่งชี้ไม่เพียงพอว่า user ที่ล็อกอินเข้ามานั้นเนี่ยครับคือบุคคลนั้นจริงหรือเปล่านะครับข้อควรแนะนำครับก็คือควรจะให้ความรู้แก่ user นะครับเมื่อจำเป็นต้องใช้ personal device ในการทำงานครับควรใช้ user และ password ที่แตกต่างจากการใช้งานของบริษัทนะครับรวมทั้งอัปเดต security protection ที่เขามีอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับข้อที่5ครับก็จะเป็นเรื่องของโอกาสที่จะโดน attempt นะครับไอ้ phishing attempt เนี่ยสูงนะครับหมายความว่าการพยายามโดนโจมตีเนี่ยโดยใช้ phishing เนี่ยจะสูงมากขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ user เองก็อยู่ใน open internet นะครับที่ไม่มี web protection มากั้นนะครับเพื่อไม่ให้ออกไซต์นู้นไซต์นี้นะครับหรือเข้าไปดูอะไรที่แปลกๆนะครับเมื่อนั่งทำงานที่บ้านเนี่ยครับก็จะเกิดความเสี่ยงที่จะเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นได้นะครับความเสี่ยงที่จะได้รับมัลแวร์ก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับข้อควรแนะนำในส่วนนี้นะครับแนะนำให้ user เนี่ยครับเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการคลิกลิงก์ต่างๆนะครับที่อาจจะแฝงมากับแชทนะครับ Facebook หรือออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับและอื่นๆนะครับเพราะมันจะมากับคอนเทนต์ที่เขาสนใจอย่างที่เรียนนะครับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือทีมผู้บริหารศูนย์ซ็อกเนี่ยอาจจะต้องเร่งบังคับใช้นะครับ Advanced Endpoint Security นะครับให้เร็วมากขึ้นนะครับเพื่อปิดแกลบในส่วนนี้นะครับโซลูชันของ Palo Alto นี่ครับจะประกอบไปด้วย Cortex XDR นะครับที่มีตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า Wildfire นะครับที่เป็น Cloud Sandboxing Technology รวมอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วย Protect Zero Day Attack ได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรามาดูเป็นภาพกันครับว่าในภาพเนี่ยนะครับจากภาวะปกติเนี่ยครับทีมศูนย์ซ็อกเนี่ยสามารถ
ทำงานกันที่บริษัทใช่ไหมครับก็สามารถทำให้ทำ security policy ต่างๆเนี่ยในการป้องกันทั้ง gateway นะครับหน้า server farm รวมไปถึง endpoint ได้ดีนะครับทั้งฝั่ง user เองเนี่ยครับก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันทั้ง on premise แล้วก็ on cloud ได้ปกติถูกไหมครับพอทีนี้เกิดในช่วงโควิด -19 เนี่ยครับ user ต้องทำงานจากข้างนอกนะครับอาจจะทำให้ VPN ไม่เพียงพอนะครับทำให้ user ต้องใช้งานบน cloud application อย่างเดียวนะครับก็อาจจะทำให้ทีมผู้ดูแลศูนย์ SOC เนี่ยขาด visibility นะครับในการรู้ถึงว่า user activity ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยที่เครื่องปลายทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นครับผู้บริหารศูนย์ SOC ก็อีกเช่นกันครับตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตาบอดคลำช้างนั่นเองนะครับครับนอกจากว่า user ที่จะ work from home แล้วนะครับผู้ดูแลศูนย์ SOC เองก็ต้อง work from home ด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าผู้บริหารศูนย์ SOC เนี่ยจะสามารถรีโมทผ่าน VPN เข้าไปที่ SOC ได้ก็ตามนะครับแต่ปัญหาคือว่า SOC เราอาจจะมีข้อมูลเนี่ยครับไม่เพียงพออย่างที่กล่าวมานะครับมันไม่มีช่องทางที่จะส่งข้อมูลของแอปพลิเคชัน process ที่ปลายทางเนี่ยส่งมาให้ทีม SOC เพื่อการวิเคราะห์ได้เพียงพอนะครับดังนั้นนะครับการเลือกเทคโนโลยีที่จำเป็นในช่วงการใช้งานในช่วง SOC เนี่ยครับจะสรุปสั้นๆได้3เรื่องนะครับเน้น visibility and control เป็นหลักนะครับเรื่องที่1ครับAdvanced Threat Detection and Response นะครับรวมทั้ง EDR แล้วก็ NTA อย่างที่กล่าวมานะครับเพื่อป้องกันการโจมตีแบบใหม่ๆนะครับด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอนะครับสำหรับการวิเคราะห์เหตุการณ์ขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นข่าวว่าเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับระบบนี้นะครับไม่ใช่เพียงตัวที่จะแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตนะครับแต่ระบบนี้เนี่ยสามารถทำให้เรารู้ด้วยว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมนั้นๆเนี่ยใช้อะไรเป็นอาวุธนะครับคนที่ทำเป็นใครนะครับที่มาที่ไปอย่างไรมีเหตุจูงใจอะไรที่ให้เขาทำนะครับและผู้เคาะร้ายเนี่ยครับมีชนวนเหตุอะไรถึงถูกฆาตกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยที่ระบบนี้เนี่ยจะ gathering information ที่สำคัญเข้ามาได้ทั้งหมดนะครับอันที่2ครับเป็นเรื่องของ security orchestration and automate response นะครับเพื่อช่วยในการทำ automate process ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถทำ automate process ให้มีการทำ automatic นะครับ reset user password ไปยังระบบ authentication ของระบบเรานะครับและรวมทั้งการส่งอีเมลไปแจ้งเตือนพร้อมทั้งมีลิงก์ในการบอกให้ user เนี่ยคลิกลิงก์เพื่อเปลี่ยน password นะครับเมื่อเราพบว่า user account เนี่ยมีการล็อกอินมาจากต้นทางนะครับที่เป็นประเทศแปลกๆนะครับหรือผิดเวลาจากเดิมที่ user คนนั้นเคยทำงานนะครับแล้วก็บล็อก connection นั้นอย่างทันทีนะครับซึ่งระบบทั้งหมดที่กล่าวถึงเนี่ยสามารถทำแบบ automation ได้เลยนะครับอันที่3ครับaccess security policy ครับเป็นการปรับแต่งให้เกิด zero trust อย่างที่เรียนนะครับโดยการผูก user id application id แล้วก็ content id เข้าด้วยกันนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยทั้ง3ระบบนี้นะครับเราสามารถบริหารจัดการได้จากระบบเดียวนะครับก็จะสามารถทำให้การบริหารจัดงานการแบบ remote SOC เนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับCortex นะครับเป็น product ของผลิตภัณฑ์ของ Palo Alto Networks นะครับได้เข้าร่วมMIT นะครับ Research and Engineering หรือเรียกสั้นๆว่าเป็น MITRE นะครับในส่วนของ Attack Technique and Technique Coverage นะครับในรอบแรกเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับเราได้เป็นอันดับ1นะครับและรอบที่2นะครับในประมาณปลายปีที่แล้วเพิ่งประกาศผลเมื่อเดือนนี้นะครับเราก็ยังคงรักษาลำดับได้เป็นอันดับต้นๆ นะครับของการ detection ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับใน Palo Alto เอง Palo Alto Network เองนะครับเราใช้สินค้าที่เราขายทั้งหมดกับบุคลากรกับองค์กรของเรานะครับเพื่อปกป้ององค์กรของเราเช่นกันนะครับนี้เรามาดูกันครับว่าทีม SOC ของ Palo Alto Networks เนี่ยจะทำงานกันอย่างไรนะครับเชิญคุณวรนนท์ครับคุณวอร์มครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะครับโอเคเห็นสกรีนไหมครับฮัลโหลพี่นนท์ครับเห็นสกรีนไหมครับเห็นครับโอเคครับผมอ่ะก็กราบสวัสดีชาว Tech Talk ไทยทุกท่านนะครับผมวรนนท์เวชมณีศรีนะครับเอนจิเนียร์ของทางฝั่ง Palo Alto Networks นะครับในหัวข้อของผมวันนี้จะเป็นการเล่านะครับเกี่ยวกับซ็อกของ Palo Alto Networks เองนะครับที่เราใช้ใน internal นะครับในมุมมองของปัญหาที่เราเจอ challenge ต่างๆนะครับแล้วก็ในมุมมองของเทคโนโลยี stack นะครับ architecture ที่เราใช้ในศูนย์ SOC นะครับ
รวมไปถึงการที่เราทำการ transformation จาก legacy SOC เองให้กลายเป็น next generation SOC นะครับก่อนอื่นเลยครับSOC mission ของ Palo Alto คืออะไรนะครับจุดประสงค์หลักคือเพื่อ protect นะครับในส่วนของที่เป็น information ที่สำคัญนะครับรวมถึง asset ต่างๆที่รวมไปถึง 7,000 เครื่องของพนักงานของเราที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกรวมถึงเครื่องของผมเองเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็จากนอกจากนั้นก็ยังมี 30,000 endpoint นะครับที่รวมไปถึง internal server ที่ให้บริการกันภายใน external server นะครับที่ให้บริการภายนอกกับลูกค้าของเรานะครับที่กระจายอยู่ตาม data center ต่างๆ13 data center ทั่วโลกนะครับที่เป็น private cloud เองแล้วก็เป็น public cloud เองที่เราใช้บน Amazon Google แล้วก็ Azure นะครับสิ่งเหล่านี้ครับให้บริการ service กับลูกค้าทั้งหมดประมาณ 67,000 รายทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้น service disruption หรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมี impact มหาศาลกับ Palo Alto Network แน่นอนนะครับ SOC service ใน SOC ของเราครับมี3 service หลักๆครับตั้งแต่ threat monitoring นะครับทำการเฝ้าระวังเมื่อมี alert เกิดขึ้นนะครับเราจะทำการเราเรียกว่าการตอบสนองกับภัยคุกคามนั้นที่เรียกว่า incident response นะครับอ้างอิงตาม workflow หรือว่า playbook ที่เรา define ไว้ทำให้เกิด automation และ orchestration นะครับสุดท้ายเลยเราทำ threat hunting ครับเพื่อเป็นการตรวจหาภัยคุกคามที่อาจจะหลุดรอดมาได้แล้วแฝงอยู่ในองค์กรเรานะครับรวมถึงภัยคุกคามใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเราทำเป็นแบบ proactive นั่นเองนะครับ service เราทำเฉพาะภายในนะครับไม่ได้ให้บริการกับภายนอกเลยนะครับถัดมาครับจะขอพูดถึงปัญหาแล้วก็ challenge นะครับที่เราเองก็เคยเจอนะครับในมุมมองของการ deploy SOC ในรูปแบบของการตรวจจับภัยคุกคามแบบสมัยเดิมๆนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าไซโลโปรดักต์นะครับยกตัวอย่างนะครับศูนย์ SOC เราก็จะทำการตรวจจับเขาเรียกว่าภัยคุกคามแยกเป็น use case ต่างๆทางด้านซ้ายมือนะครับภัยคุกคามที่มาจากทางด้าน network ภัยคุกคามที่มาจากทางด้าน endpoint ไม่ว่าจะมาจากทั้ง data center zone มาจากuser zone campus zone หรือ zone ต่างๆ branch zone ที่เรามีอยู่ทั่วโลกเราจะต้องมีทำการตรวจจับเหล่านี้นะครับซึ่งเทคโนโลยีถามว่าเราจะได้รับ alert เราจะทำการตรวจจับได้ยังไงเราก็จะเอามาจากอุปกรณ์ network security endpoint security ซึ่งมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเรารับทั้ง log ทั้ง alert มาเนี่ยเราก็ทำการ feed เข้าอุปกรณ์ security ตัวหนึ่งที่เรียกว่า SIM หรือ SIEM นะครับเพื่อเก็บ log ทั้งหมดตรงนี้นะครับ SOC analyst ของเราครับจะต้อง dedicate คนครับเข้ามาทำเราเรียกว่าการ normalize log ครับที่มีหลาย format หลาย platform นะครับทำตรงนี้กินทั้ง effort นะครับแล้วก็เวลานะครับรวมไปถึงเราต้องทำการสร้างเราเรียกว่า use case ที่ specific ลงไปนะครับในการตรวจจับ threat ในมุมของ network และ endpoint สร้าง rule ขึ้นมาทำ correlation rule ขึ้นมานะครับไม่ว่า box มันจะมีมาให้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องมานั่งคัสตอมไมซ์มานั่งปรับจูนล็อกเปลี่ยน format ต้องมานั่งแก้พวกนี้เราเรียกว่าเป็น life cycle ที่ SOC analyst จมอยู่ตรงนี้และใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนของ public cloud พอเราขึ้น public cloud ครับอย่างที่บอกก็จะมีเขาเรียกว่าภัยคุกคามที่โจมตีบน public cloud Palo Alto ก็ต้องหาเขาเรียกว่า log หรือ alert ที่เกิดบน public cloud ถูกไหมครับเราทำยังไงก็ต้องไปเอา traffic log traffic flow ที่เกิดขึ้นบน cloud เหล่านั้นเอามา feed เข้าตัว SIM เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับต้องมานั่งสร้าง use case develop use case สร้าง threshold base ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเจอปัญหาในเรื่องของทั้งเรื่องของการที่คนจะต้องเข้าไปทำอยู่เป็นเวลานานและที่สำคัญคือเรื่องของ alert false positive เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในมุมของ phishing email เราก็ต้องป้องกันครับไม่ให้คนของเราโดน phishing เนาะเราต้องตรวจสอบอีเมลอย่างไรแล้วว่าอีเมลอันนี้เป็น phishing หรือไม่ phishing นะครับเราก็จะใช้ตัว email security gateway ในการ filtering นะครับมุมของ data loss เองนะครับมุมสุดท้ายเลยเรื่องของ compliance และ regulation ซึ่งเราก็ต้องทำเหมือนกันนะครับเราก็เก็บ log ต่างๆจากทั้งอุปกรณ์ที่เป็น window log event log application สำคัญ log feed เข้าอุปกรณ์ SIM ให้ SIM ทำหน้าที่เก็บทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วคนก็มาไฟล์จูนตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้เกิดปัญหาอันหนักหน่วงเลยของ Palo Alto เมื่อก่อนนะครับอันแรกคือ alert ครับที่เราเรียกว่า low fidelity alert มันคือ low file ความหมายก็คือว่าเป็นสัญญาณที่มี noise เยอะๆอะครับเราคงเคยได้ยิน high file เนาะ high file คือสัญญาณเสียงดี noise น้อย low file alert คือ alert ที่มีแต่ noise นะครับเป็น fault เยอะๆคนต้องไปนั่ง investigate เสียเวลาในการ investigate สิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะมันเป็น fault นะครับและงานต่างๆพวกนี้มันเป็นงานซ้ำซ้อนครับทำอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับแต่คนต้องทำไม่ได้ใช้ machine มาช่วยทำตรงนี้เกิด impact อะไรที่สำคัญครับอย่างหนักหน่วงอันแรกเลยคือถ้ามี
เทรดนะครับที่สำคัญจริงเข้ามาปนด้วยเนี่ยมันหลุดรอดไปได้เพราะอะไรเพราะคนเราไปทำสิ่งที่ไม่ใช่เทรดจริงๆที่ไม่สำคัญจริงๆนะครับและ 90% ครับของ SOC analyst ของเราเนี่ยจมปลักอยู่กับการทำ alert และก็ response อยู่ที่ตรงจุดนี้อย่างเดียวนะครับ 90% ของเวลาทุกคนเข้ามาต้องมานั่งไล่ดู alert นั่งทำแมนนวลครับนั่งเสิร์ชหานะครับใช่ alert จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็น fault นะครับพวกนี้บวมขึ้นเรื่อยๆ continuous file fighting คือบวมขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนครับแม้กระทั่ง stat เป็นปีก็ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรถ้าทุกคนรู้นะครับตอนนี้การโจมตีทางด้าน cyber attack เขาเป็น script based เป็น bot based เป็น machine based คือเขาไม่ใช้คนมานั่งโจมตีเพราะฉะนั้น alert จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ SOC team ทำไมครับ last SOC team ก็ใหญ่ขึ้นต้องหาคนมากขึ้นอีกนะ บวมขึ้นเรื่อยๆ cost สูงขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญสุดท้ายคือ turnover สูงมากครับเพราะว่าคนต้องมานั่งทำงานถ้าเกิดพูดตรงก็คือถือเป็นงานน่าเบื่อนะครับที่ต้องมานั่งทำงานเดิมๆซ้ำๆซากๆอยู่เรื่อยๆนี่คือปัญหาของการรันซ็อกแบบเลกาซีที่เราเจอนะครับทำให้เรามีการเขาเรียกว่า transform ซ็อกครับจากเลกาซีนะครับให้กลายเป็นรูปแบบที่เราเรียกว่า next gen ซ็อกแล้วก็สำเร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงคอนเซ็ปต์รวมถึง practice ที่เราทำนะครับอันแรกเลยครับสิ่งอันนี้เป็น foundation ที่สำคัญมากนะครับก็คือเราโฟกัสอันแรกเลยต้องทำให้เกิดก็คือ prevention focus ให้ดีที่สุดนะครับการที่คุณจะ prevention ให้ดีที่สุดคือต้องมี4องค์ประกอบหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่ visibility ก็คือคุณต้องมองเห็นก่อนเรามองไม่เห็นอะไรเราก็ป้องกันไม่ได้เวลาบอกว่า visibility เนี่ยมองเห็นเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นทั้ง application เห็นทั้ง user content ที่เขาใช้ทุก endpoint ครับไม่ว่าจะเป็น mobile หรือว่า IoT หรือ workstation ของเครื่องผมเองที่ใช้อยู่ตอนนี้องค์กรมี visibility ครับว่าผมเข้าไปถึง access อะไรที่อันตรายแล้วเกิด alert ขึ้นบ้างนะครับ workload ที่ไปอยู่บน cloud public cloud เราใช้ SaaS เยอะมากครับ SaaS เรามี visibility ทั้งหมดครับว่าไฟล์อะไรไปอยู่บน SaaS บ้างนะครับตรงเนี้ยพอเรามี visibility ปุ๊บองค์ประกอบที่2คือการลดพื้นผิวการโจมตีก็คือพูดง่ายๆคือการควบคุม policy นั่นเองครับองค์กรมี policy อยู่แล้วครับว่าให้ใช้อะไรห้ามใช้อะไรตรงเนี้ยมันจะลดอะไรครับลด alert ครับเพราะว่าเราใส่ policy ไปแล้วถูกไหมครับมันก็จะลด alert ลงนะครับเพราะเราควบคุมให้ใช้สิ่งที่คุณใช้ได้เท่านั้นนะครับอันที่3ครับองค์ประกอบที่3คือพอให้ใช้แล้วเนี่ยจะมั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่คุณใช้เนี่ยไม่มีภัยคุกคามลอดเล็ดมาหาคุณก็คือใช้การป้องกันภัยคุกคามหรือ prevent known threat ผมพูดถึง known threat ก็คือ threat ที่มี signature ครับอุปกรณ์รู้จักปุ๊บบล็อกทันทีเลยครับเพราะนั้นมันหยุด attack แล้ว attack ไม่เกิดโดยใช้การ prevention ถูกไหมครับอันถัดมาประกอบที่สำคัญอันถัดมาคือการป้องกัน unknown threat นะครับแล้วถ้าเกิดเป็น threat ที่ไม่รู้จักล่ะไม่มี signature ทำยังไงจะให้คนมานั่งทำแมนนวลแล้วแปลงพวกนี้ให้เป็น signature หรือไม่ใช่ต้องมีเทคโนโลยีที่เป็น machine เนี่ยแหละครับเช่นเทคโนโลยีที่เรียกว่า sandbox นะครับทำการแปลงสิ่งที่เป็น unknown นะครับให้เป็น known แล้วก็สร้าง signature อัตโนมัติให้กับอุปกรณ์ security เหล่านั้นซึ่งอุปกรณ์ security เหล่านั้นเนี่ยต้อง cover ทั้ง network part ทั้ง endpoint part และก็ cloud part ครับทั้ง3ส่วนเลยคือ Palo Alto เราทำ cover ทั้ง3ส่วนนะครับอย่างทุกท่านน่าจะคุ้นกับตัวที่เป็น next generation firewall ที่เป็น part ของ network security ของเรานะครับpart ที่เป็น cortex endpoint อาจจะไม่คุ้นกันนักนะครับปัจจุบันเรามี endpoint ที่ทำหน้าที่เป็น next generation endpoint ที่ทำหน้าที่ prevent นะครับภัยคุกคามที่โจมตีมาทางด้าน endpoint บวกกับมีฟังก์ชันการทำ EDR ในตัวนะครับเป็น endpoint detection and response อยู่บน agent base ตัวเดียวกันนี่แหละครับอย่างเครื่องผมก็โดนลงอยู่เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายเลยคือ Cloud ครับเราชื่อว่า Prisma นะครับในนี้ก็จะมีตัวที่เป็น Cloud Security Posture Management นะครับทำเรื่องของ Compliance Make sure ได้ไงว่า Cloud Infra ของเราเนี่ยครับทำการ Configuration นะครับสอดคล้องตาม Compliance นะครับไม่มีช่องโหว่การ Config ที่ผิดพลาดแล้วเกิดรั่วไหลนะครับรวมไปถึงการทำ Cloud Workload Protection ก็คือมองไปถึง Workload ไม่ว่าจะเป็น Host VM Serverless หรือแม้กระทั่งปัจจุบัน Container เองเราก็จะมีโซลูชันนี้ในการป้องกันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนี่คือฟาวเดชันอันแรกที่เราทำนะครับคอนเซปต์ที่2การ transformation ครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า shift left เนาะในมุมของเขาเรียกว่าการทำ security บน DevOps นะครับ shift left เนี่ยเป็นการเทียบกับวงจร life cycle ของการ develop software ถูกไหมครับพยายามให้มี security ตั้งแต่ทางด้านซ้ายมือก็คือตั้งแต่วงจรการสร้างซอฟต์แวร์แรกเริ่มนะครับของเราคือเราใช้บอกว่า focus people นะครับที่ทางด้านขวาทาง right คืออะไร
เราเทียบกับเราเรียกว่า Cyber Attack Kill Chain หรือ Life Cycle วงจร Cyber Attack หลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันบ้างนะครับวงจรของมันก็จะมีประมาณ7สเต็ปครับตั้งแต่การสแกนหาข้อมูลเริ่มสร้างอาวุธและพอรู้ว่าข้อมูลมีช่องโหว่อะไรอาวุธก็อาจจะเป็น exploitation อาวุธก็อาจจะเป็น malware ถูกไหมครับการโจมตีเนี้ยก็จะโจมตีเข้ามายังเครื่องที่เขา target หรือเป้าหมายถ้าโจมตีสำเร็จก็จะเกิดเขาเรียกว่า command and control เพื่อควบคุมเครื่องมีการ move เข้า network เราแล้วแล้วก็ไปกระทำสิ่งที่ hacker ต้องการจะกระทำในวงจรเนี้ยถ้าเรามองดีๆนะครับมันบอกแบ่งเป็น2 phase ใหญ่ๆนะครับ phase แรกเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเราเรียกว่า phase ของการ pre compromise เครื่องยังไม่ถูก compromiseเฟสเนี้ยพาโลโต้เน้นเรื่องของ prevention first ที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ให้มันบล็อกให้ได้มากที่สุดมี signature ถ้าเป็น unknown ก็พยายาม convert ให้เป็น known แล้วบล็อกให้ได้มากที่สุดเพื่อลดเรื่องของทั้ง noise และก็ alert ถูกไหมครับคนเนี่ยครับจะเริ่มมาโฟกัสแล้วครับที่สีเขียวสีเขียวคือเฟสของ post compromise เพราะอะไรครับเพราะไม่มี prevention ที่สามารถป้องกันได้ 100% ถูกไหมครับต้องมีหลุดรอดออกมาอันนี้แหละคนเราจะมาโฟกัสที่นี่คนจะมาโฟกัสได้เนี่ยเราใช้คนอย่างเดียวไหวไหมไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหลุดรอดมาแล้วแสดงว่ามันแอดวานซ์และข้อมูลเต็มไปหมดเลยล็อกอเลิร์ทที่เคยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเราจะให้คนมานั่งสร้างรูแล้วดีเทคหาเทรดเหรอใช้เทรดโชว์เบสแบบเดิมๆเหรอไม่ใช่ครับเราจะใช้เทคโนโลยีที่เมื่อกี้คุณธนาพูดครับก็คือตัว Cortex XDR ที่จะช่วยดีเทคภัยคุกคามทั้งเน็ตเวิร์กเอ็นพอยต์แล้วก็คลาวด์นะครับผนวกกับการทำตัว SOAR โซลูชันของเราชื่อว่า Cortex XSOAR นะครับ SOAR ก็คือเป็นการทำออโตเมตและออเคสเตรตให้เกิด workflow อัตโนมัตินะครับสุดท้ายเรามี Threat Intel นะครับไม่ว่าจะของ Palo เองเราก็มี subscript ของที่เป็น commercial เจ้าอื่นๆ open source ต่างๆเพื่อทำ Threat Hunting นี่แหละครับคือเราเรียกว่า Shift Right Concept ของ SOC เรานะครับคอนเซปต์ถัดมาในการ transform ของเราครับเรามี2โปรแกรมที่สำคัญมากนะครับที่อยู่ในซ็อกแล้วก็ทำอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับโปรแกรมแรกเราเรียกว่า alerting โปรแกรมทางด้านขวามือนะครับ alerting โปรแกรมเนี่ยเรามีการเซต KPI เลยครับว่า alert หรือ incident แล้วครับที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็น true positive มากกว่า 90% เมื่อใดก็ตามถ้าต่ำกว่า 90% นะครับเราถือว่ามีปัญหาแล้วมีปัญหาก็คือว่าเราจะต้องทำการแก้ไขตรงนี้จะมีการล็อกเข้าสู่อีกระบบหนึ่งครับระบบ Jira System เพื่อทำการ track ครับว่าทำไม alert มันถึง fall นะครับแล้ว alert พวกนั้นน่ะ fall จริงๆหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะไม่ fall ก็ได้นะครับอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างในอะไรที่ต่ำกว่านะครับเราจะทำการ transfer ไปสู่ hunting โปรแกรมครับ hunting โปรแกรมทำอะไรครับ hunting โปรแกรมเนี่ยก็คือจะทำเอา alert ที่เราคิดว่าเป็น fall แต่เราอาจจะผิดพลาดในการวิเคราะห์นะครับมา hunt อีกทีนึงว่ามันเจอหรือเปล่าถ้าสมมุติเจอเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ false นี่อันนี้คือ true positive ทำการแก้ไขปรับปรุงครับแล้วก็โยนกลับไปเป็น alert ให้สมบูรณ์นะครับ hunting โปรแกรมยังทำอีกอันนึงที่เป็น proactive ครับเป็นการนำข้อมูลจาก threat intel ครับเข้ามา hunt สิ่งที่เรามีในระบบอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างช่วงนี้มีภัยคุกคามเข้าสู่ high tech industry แล้วกันเช่น Palo Alto อยู่ในนั้นของ high tech เราเอาตัวอย่างของการโจมตีพวกนี้ครับมา hunt ว่าเจอในองค์กรเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแบบ proactive นะครับAlert โปรแกรม 30% นะครับของเวลา SOC Analysis จะต้องอยู่กับ Alert โปรแกรมอีก 30% จะอยู่กับ Hunting โปรแกรมนะครับอีก 30% SOC Analysis จะทำหน้าที่ในเรื่องของการทำ Incident และ Response นะครับมาพูดสรุปเรื่องของการทำ SOC Transformation นิดนึงนะครับ อย่างแรกที่บอกไปแล้วเน้นเรื่องของPrevention First นะครับที่ดีที่สุดการที่จะดีที่สุดได้เนี่ยแน่นอนPalo Alto เรามีทีมแยกครับเราเรียกว่า Security Operation Teamทีมนี้จะทำหน้าที่ในการปรับแต่งไฟล์จูน configuration อุปกรณ์ security เพื่อให้เกิดการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับสำคัญมาก foundation อย่างที่บอกนะครับ Palo Alto เองครับมี BPA tool ย่อมาจาก best practice assessment หลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับตัวนี้เป็น tool ที่ให้ใช้ฟรีนะครับสามารถเอา configuration นะครับยกตัวอย่างของ firewall ครับเอาเข้ามารันมันจะบอกครับว่า configuration อะไรที่ไม่เป็นไปตาม best practice ของ Palo นะครับรวมไปถึงเองเรามีลิงก์เข้ากับ CIS standard นะครับ20 control ว่าอันไหนที่ไม่เปิดแล้วก็จะไปตกกับ CIS control ข้อไหนนะครับทำให้เราเพิ่มเขาเรียกว่าความสามารถในการป้องกันได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ SecOps team ทำนะครับเมื่อกี้ที่บอกหลังจากอะไรที่มันหลุดรอดมาแล้วครับ SOC analyst เนี่ยครับทีมของเราจะเข้ามาทำตรงนี้ครับแล้วก็ร่วมกับเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ Cortex XDRตัวเนี้ยจะเป็น Cortex XDR ที่ใช้เรื่องของ Machine Learning และก็ใช้ AI เข้ามาช่วยคน
ในการควานหานะครับในการทำอนาลิติกสิ่งที่ผิดจากวิสัยปกติทั่วไปและอาจจะหลุดรอดมาจากการป้องกันได้สิ่งที่มันทำมันจะใช้ทั้งเน็ตเวิร์กทั้งข้อมูลทั้ง endpoint ครับแล้วถ้าเกิดเรามีอยู่บนเขาก็เอาข้อมูลนั้นมาด้วยครับมาสร้างความสัมพันธ์กันอัตโนมัติครับแล้วก็ detect based on เขาเรียกว่า rule เนี่ยแหละ rule ที่เราทำขึ้นมา based on MITRE ATTACK เมื่อกี้ที่คุณนนทนะพูดไปนะครับสิ่งที่ alert ขึ้นมาเนี่ยจะ based ตาม MITRE ATTACK การโจมตีทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นถือว่าสำคัญมากมันยังหลุดเข้ามาได้แสดงว่าสำคัญและเราใช้การโจมตีที่แบบอย่างเช่น MITRE ATTACK เขาทำการ evaluate มาแล้วนะครับซึ่งเนี้ยจะ detect เป็น alert ออกมาเราเรียกว่า high fidelity alert คือ alert ที่มีความแม่นยำสูงนะครับนะครับแล้วก็ช่วยให้ investigate ได้อย่างรวดเร็วเพราะเราจะทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตั้งแต่ end to end ครับการโจมตีเข้ามาทางไหน network ทางไหนไปถึง end point ที่จุดไหนมีการเอาไฟล์อะไรออกไปข้างนอกบ้างนะครับตั้งแต่ end point network และ cloud เลยนะครับเมื่อเราได้ alert ที่แม่นยำแล้วนะครับกระบวนการถัดไปก็คือเราจะเริ่มทำ automation ให้เกิดนะครับ automation คืออะไรครับคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ปัญหาที่เราเคยเจอทุกคนต้องมาทำงานแมนนวลซ้ำๆซากๆอยู่เรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยเราใช้เครื่องมือมาช่วยได้เช่นทุกคนต้องมานั่งทำเขาเรียกว่าการ enrichment ไปเสิร์ชแมนนวลเข้าไปแต่ละที่เข้า virus total เข้า TI สารพัด TI เสิร์ช URL IP บ้างทุกอย่างแมนนวลหมดเลยครับเสิร์ช access นะครับว่า access นี้สำคัญไหมนะครับพวกนี้ครับให้ tool ทำครับให้เครื่องมือทำแต่เราต้องเขาเรียกว่าสร้าง flow ให้มันก่อนเนาะแล้วพอเหตุการณ์เกิดเดี๋ยวมันทำให้แล้วมันให้ข้อมูลกับเรานะครับอีกอันนึงจะทำหน้าที่เป็นเราเรียกว่า incident management ในตัวเลยนะครับ incident ที่เกิดขึ้นจะถูกเรคคอร์ดไว้ที่ตัว Cortex XSOAR ครับ SOAR platform ของเรานะครับมีทั้ง metric ครับที่ใช้ในการ track นะครับเพื่อในการพัฒนาเรคคอร์ดเอาไว้นะครับอันสุดท้ายทำเรื่องของ threat intel management ครับถ้าจำกันได้เรื่องของ threat intel มีหลากหลายค่ายมากเลยทั้ง open source ทั้ง free นะครับตัว Cortex XSOAR ยังทำหน้าที่รับ feed จากThreat Intel เหล่านี้เนี่ยแหละครับเอามาทำเขาเรียกว่าทำให้เป็นเกิด life cycle Threat Intel IOC อันไหนหมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็ชัตดาวน์มันไปไม่กลายเป็น noise ครับที่เข้ามานะครับพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่ impact อย่างมากให้กับ SOC ของเราณปัจจุบันอันแรกเลยคือ alert ลดลงอย่างเยอะมากๆในศูนย์ SOC นะครับเพราะอะไรเพราะเราทำการ threat prevent ตั้งแต่ early stage cycle จำได้ไหมครับคือป้องกันให้ดีที่สุดอันนี้1จุดอันนี้2ครับเราโฟกัสที่ shift right นะครับให้คนหรือ SOC analyst เนี่ยแหละให้โฟกัสทางขวาในการไล่หาในการทำ threat hunting นะครับเมื่อก่อน SOC analyst เราใช้เวลา 90% นะครับไปยุ่งกับการทำ alert กับ response เปลี่ยนแล้วครับ 30% อยู่กับการทำ alert และ response ครับอีก 30% ไปทำเรื่อง hunting อย่างที่บอกนะครับอีก 30% เข้าสู่ alert improvement program นะครับเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาอีกอันนึงคือเราลดเราเรียกว่า retention นะครับ retention ก็คือ improve retention ลดคนออกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ทำไม SOC analyst ถึงอยากอยู่ต่อทำไมยังทำงานต่อเพราะว่าเขาพัฒนาตัวเองครับทุกคนใน SOC analyst ของ Palo Alto ไม่มีเทียร์นะครับไม่มีเทียร์1ไม่มีเทียร์2ไม่มีเทียร์3ทุกคนคือ SOC analyst expert ครับเพราะว่าอะไรเพราะเราถ้าเกิดเราแยกเทียร์ครับก็มันจะกลายว่าคนที่ทำแต่เทียร์หนึ่งก็จะเบื่อนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะออกแต่ตอนนี้เราใช้แมชชีนในการช่วยในทำงานที่มันน่าเบื่อนะครับที่ไม่มีใครอยากทำนะครับแต่ทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะทำเรื่องของเป็น threat hunting expert ขึ้นไปนะครับก็ทำได้นะครับเราเรียกว่าเราเป็น lean SOC lean SOC คือ SOC ไม่ใหญ่ครับเรามีแค่10 SOC analyst เองนะครับที่ operate 24/7นะครับเรามี tool ที่เข้ามาช่วยนะครับแต่เรา operate เหมือน last SOC จริงๆถ้าดูเรื่องของมิชชั่นของเรานะครับเกือบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะมีเดโมต่อนะครับเราพูดถึง SOC Technology Stack Architecture ที่เราใช้ภายในนะครับเพื่อทุกท่านจะได้เห็นภาพมากขึ้นผมจะไล่จากล่างซ้ายขึ้นไปนะครับในมุมมองของ Network Security นะครับ Palo Alto เองอย่างที่ทุกคนทราบนะเรามี Next Generation Firewall ที่มีความสามารถนะครับในการที่จะ detect threat ทั้ง URL นะครับทั้งทำ DNS Securityทั้งทำ unknown threat อยู่แล้วนะครับเราจะมี visibility และ detect สิ่งพวกนี้ได้นะครับอนาคตกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันการ detect IoT device และ IoT security ได้นะครับที่จะเข้ามาเพราะว่าทุกท่านรู้อยู่ครับ IoT จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราอีกไม่นานนี้เองครับแม้กระทั่งปัจจุบันก็เข้ามาแล้วนะครับแต่จะเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราจะสามารถมี visibility ของในมุมมอง network
แทบทั้งหมดแล้วนะครับแน่นอนนะครับ Palo Alto เราไม่ได้ cover ทั้งหมดนะครับเราก็ยังใช้อุปกรณ์ security vendor ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอีเมล security gateway เช่น Proofpoint นะครับเราทำ VA scan นะครับเราใช้ Rapid 7เรื่องของ identity พวกหลอกของการ authenticate ต่างๆเราใช้พวกทั้ง Okta แล้วก็ Ping ID นะครับสิ่งพวกนี้ก็อยู่ใน environment ของเราครับเพื่อใช้มาผนวกควบคู่กันนะครับในมุมมองของ endpoint นะครับเราใช้ endpoint เพียงแค่ตัวเดียวครับคือ Cortex XDR agent เมื่อก่อนครับเรามี endpoint ที่เป็น antivirus ทั่วไปเลยนะครับก็ระยะหนึ่งแล้วครับเป็น AV traditional ทั่วไปเลย1ตัวนะครับเรายังมีตัวที่เป็นเรียกว่า EDR ด้วยนะครับอีก1ตัวตอนนี้ไม่มีแล้วครับเราดี commission ทั้งหมดแล้วครับเป็น Cortex XDRเขามีความสามารถทำทั้ง advanced next generation ของ endpoint protection เองและทำ EDR ฟังก์ชันด้วยในตัวนะครับในส่วนของ cloud อย่างที่บอกอะไรที่อยู่ใน cloud นะครับรวมถึงคนนะครับก็คืออย่างทั้งผมเองนะครับรวมถึงพนักงานของ Palo Alto ที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งผมทำงานที่บ้านเนี่ย VPN ผมต่อ full tunnel ตลอดเวลาครับโดยใช้ Prisma Access ทั้งผมไม่ถูก split tunnel นะครับทุกคนถูก full tunnel ครับเพราะว่าถ้า split tunnel จะเกิดปัญหาอย่างที่คุณนนทนะเรียนไปนะครับข้างนึงเกาะอินเทอร์เน็ตครับมัลแวร์เข้ามาทางนั้นครับอีกข้างนึงเกาะ data center ขององค์กรครับสุดท้ายก็จะเจอปัญหาครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้ Prisma Access สำหรับทุกคนเลยครับที่ทำงาน remote office นะครับที่อยู่นอกองค์กรนะครับ SaaS นะครับข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ใน SaaS Palo Alto จะมี visibility ทั้งหมดนะครับบน cloud นะครับอย่างที่บอกครับทำตั้งแต่ infrastructure as a service ยันกระทั่ง workload protection ทั้งหมดเลยมี visibility นะครับแล้วเรายังมีไฟวอลที่อยู่บนคลาวด์ต่างๆอีกนะครับพวกนี้นะครับเจเนเรททั้ง alert ที่สำคัญแล้วก็ log ของ log ที่สำคัญนะครับ log เฉพาะ metadata นะครับเราจะทำการครับส่ง log ขึ้น data lake ของ Cortex ครับส่งขึ้น log data lake เฉพาะ Palo Alto log นะครับอันนี้เฉพาะ Palo Alto log เท่านั้นนะครับส่งเข้า Cortex data lake นะครับตัว Cortex data lake เนี่ยจะมีเขาเรียกว่า machine กับ AI เข้ามาช่วยครับช่วยคนนั่นเองตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่จะสร้างแล้วก็ผลิตalert based ตาม MITRE ATT&CK นะครับรวมถึง Cyber Attack Kill Chain นะครับซึ่งก็คือ Cortex XDR GUI ตัว GUI ของมันเนี่ยแหละครับ application มันจะ detect แล้ว generate เป็น alert ครับเพื่อแจ้งมาบอก SOC analyst ของเรานะครับพอ Cortex XDR generate เป็น alert ที่เป็นแบบ high fidelity มันจะถูกส่งมาที่ตัว Cortex XSOAR ตัว SOAR platform ของเราครับเพื่อทำเรื่องของการทำ incident response นะครับลงมาข้างล่างนิดนึงครับเรามีซิมอยู่นะครับอย่างที่บอกซิมเราจะทำหน้าที่เรื่องของ regulatory กับ compliance ครับเก็บล็อกที่ต้องเก็บนานๆนะครับตาม compliance ตาม regulation ล็อกของบางอย่างเช่น Windows ล็อก App ล็อกที่เราต้องการมีการตรวจมันนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องทำตามกฎระเบียบแล้วกันนะครับเราก็ใช้ซิมในการทำเก็บพวกนี้แล้วก็สร้างรูบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ compliance นะครับถ้าเกิด alert ขึ้นส่งเข้ามาที่Cortex XSOAR เหมือนกันครับศูนย์กลางอยู่ที่ Cortex XSOAR ครับเราจะมีการอินทิเกรตกับ PagerDuty ครับ PagerDuty เป็นtool เครื่องมือที่ช่วยในการทำ escalation process ครับรวมถึงมันสามารถ call หรือว่า paging ครับไปหา on call engineer ให้อัตโนมัติพร้อมกับข้อมูล information ให้กับ on call engineer พร้อมที่จะ remote เข้ามา take action นะตอนนั้นเลยถ้าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับทางซ้ายมืออย่างที่บอก Cortex XSOAR อินทิเกรตกับThreat Intel ครับไม่ว่าจะเป็นของ Palo Alto เองหรือไม่ใช่ของ Palo Alto เองนะครับทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วสไลด์รองสุดท้ายครับเรามีการแมปครับกับ use case อย่างไรนะครับนำเทคโนโลยีของ Palo Alto ใน SOC ของเรานะครับพาร์ทที่เป็น network endpoint detection รวมถึง data center อยู่ on prem network และ endpoint เราใช้ Cortex XDR ของเรานะครับในการ detect threat ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับ network และ endpoint ถ้าอยู่บน public cloud เองเราใช้ Prisma solutionนะครับในการ detect threat นะครับแล้ว generate เป็น alert ออกมาเลยนะครับในมุมของ phishing นะครับเราใช้เรื่องของ partner เราที่ Proofpoint นั่นเองนะครับ data loss prevention เราก็มี DLP vendor ที่เราใช้อยู่ compliance regulation log ต่างๆนะครับเราส่งเข้า SIM ที่ชื่อว่า Devo ครับสิ่งพวกนี้ generate alert ออกมาที่ถือว่าเป็น alert ที่ high fidelity แล้วครับเราส่งเข้า XSOAR หรือว่า Cortex XSOAR platform เราเลยครับเพื่อทำหน้าที่ incident response ทันทีเลยเพราะฉะนั้น SecOp Team หรือว่า SOC Team ครับจะเข้ามาวิเคราะห์นะครับปัญหาทำ Incident Response ที่ XSOAR Platform ครับที่เดียว XSOAR จะเป็นจุดศูนย์รวมครับเชื่อมไปยังทีมอื่นๆนะครับทำให้เกิด Collaboration ไม่ว่าจะทีม Infrastructure ทีม Endpoint หรือทีม Application สามารถเข้ามา Take Action นะครับผ่านระบบ XSOAR ได้เหมือนกันนะครับทำให้เกิดระบบ Automation และ Orchestration นะครับ
สไลด์สุดท้ายครับก่อนไปเดโมนะครับอันนี้เป็นเพลย์บุ๊กที่อยู่บนตัว XOR ของเรานะครับอย่างที่บอกครับอินซิเดนท์ที่เกิดขึ้นมาเราถือว่าเป็นอินซิเดนท์ที่แม่นยำแล้วทางซ้ายมือเลยอินซิเดนท์ทริกเกอร์มาจากจากการดีเทคประเภทไหนก็จะทริกเกอร์ขึ้นมาพอทริกเกอร์ขึ้นมาสิ่งถัดไปตัว XOR จะทำการเรียกว่าเริ่มทำเวิร์กโฟลว์แล้วครับเวิร์กโฟลว์เนี่ยเราจะสร้างมันเอาไว้ก่อนนะครับเป็นเปอร์เขาเรียกว่าอินซิเดนท์เพลย์บุ๊กเลยนะครับพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยทางตรงกลางบ็อกซ์เนี่ยตรงกลางเนี่ยครับเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเทียร์1จะต้องมานั่งทำตรงนี้ครับอันนี้คือเขาเรียกว่างานที่ทีเดียสที่น่าเบื่อนะครับทำให้เสียเวลาด้วยนะครับแล้วทำไมเราไม่ใช้เขาเรียกว่าแมชชีนช่วยทำนะครับพอทริกเกอร์ปุ๊บตัว XOR จะทำอะไรให้บ้างนะครับมาดูข้างล่างก่อนนะครับเราจะทำเรื่องของการ enrichment ให้ไปเช็คให้เลยครับ URL domain user คนนี้ที่โดนโจมตี asset host name นี้เป็นใครนะครับสำคัญไหมอีเมลที่เข้ามาโดเมนอะไรมีตัวตนจริงไหมเราเรียกว่าการทำ enrichment ให้ context ครับกับ SOC analyst อัตโนมัติโดยที่ SOC analyst ไม่ต้องทำตรงกลางนี้ครับนะครับหลังจากนั้น SOC analyst จะเริ่มมาทำตรงนี้ครับเป็นเฟสที่เราเรียกว่า incident handling phase ความหมายก็คืออะไรครับจะ contain มันหรือเปล่าจะ eradicate หรือว่า remediate มันหรือเปล่าสุดท้ายทำ post incident เนี่ยครับว่าเราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกได้ยังไงเป็น lesson learnedสามสิ่งนี้แหละที่ SOC Analyst จะมาทำครับนะครับ Containment ก็จะรัน Playbook ครับจะมี Playbook รออยู่ครับคุณจะ Take Action อย่างไรนะครับจะ Lockdown User คนนั้นจะ Block URL IP Domain Whatever ครับพวกนี้สามารถ Indicate กับระบบทั้ง Third Party เองได้ทั้งหมดเลยนะครับการทำ Remediation นะครับจะทำอะไรบ้างนะครับสุดท้ายทำ Post Incident นะครับก็อันนี้แล้วแต่ครับการปรับจูนของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ครับเป็นทั้งหมดครับในศูนย์ซอกของ Palo Alto เองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอจำเข้าสู่เดโมสั้นๆนะครับให้เห็นภาพมากขึ้นว่า day to day operation มันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตstop share แล้วแชร์ใหม่นะครับโอเคนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะแชร์เป็นส่วนของเดโมนะครับทุกท่านเห็นกันใช่ไหมครับทางพี่นนท์ฝากเช็คหน่อยครับเห็นไหมครับเห็นครับโอเคนะครับนะครับโอเคอย่างที่บอกไปครับโดยปกติแล้วครับทาง SOC Analyst เนี่ยจะได้รับ alert ถูกไหมครับได้รับ alert จากทางไหนบ้างนะครับทางแรกเลยครับเรามี mobile app นะครับ mobile app ของตัว XOR นี่แหละครับลงอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเขาบังเอิญออกไปกินข้าวนะครับเขาจะได้ incident ผ่าน mobile app บังเอิญผมไม่สามารถ demo show ผ่านตรงนี้ได้นะครับ mobile app ก็จะ alert ขึ้นที่เขาครับเขาเข้ามาเขาจะเห็นหน้าประมาณนี้แหละครับนะครับบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาได้รับ alert ตัวนี้เนาะalert ตัวเนี้ยนะครับเกิดขึ้นมานะครับมันจะมีเคสนี้ผมเดโมจากตัวที่เป็น XDR นะครับในการ detect threat ขึ้นมาก่อน threat detect แล้วครับจาก XDR ถูกส่งมาที่ XOR เรียบร้อยแล้วครับนะครับอันนี้คือมาที่ XOR แล้วครับเขาจะได้รับ alert ตัวนี้ขึ้นมาเขาอยากจะเข้าไปดูดีเทลก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาคลิกตรงนี้ครับมันจะลิงก์เข้าไปที่ Cortex XDR นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า Cortex XDR เนี่ยทำหน้าที่ในการ detect alert ที่เป็น high fidelity นะครับมันจะทำการเอา alert ต่างๆครับจากทั้ง network ทั้ง endpoint ยกตัวอย่างนะครับเคสนี้ผมจำลองมาจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับมีซับซ้อนด้วยมากกว่านี้มี5 alert ครับเกิดขึ้นทั้ง endpoint ทั้ง network เนี่ยครับเกิดขึ้นเนี่ยเราทำการ correlate แล้วบอกว่าอันนี้คือ incident เดียวกันนะครับโดยที่มี key asset ครับที่เกี่ยวข้องคือ host name นี้นะครับuser name คนนี้นะครับอันนี้คือ asset ที่เกี่ยวข้องกับ incident นี้นะครับทางซ้ายมือเลยนะครับ SOC analyst จะเห็น key artifact artifact คืออะไร artifact สามารถเป็นได้ทั้ง file name ที่ถูกรันนะครับซึ่งก็จะมีค่า hash เนาะ process ที่ถูกรันนะครับ URL ที่มีการเรียกไปถึง domain ที่มีการเรียกไปถึง IP address ที่เกี่ยวข้องจะรวมมาอยู่หน้าจอตรงนี้หน้าจอเดียว SOC analyst ก็จะเห็นครับว่าอ๋อasset คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ artifact ตรงนี้นะครับเขาสามารถทำการ analyze ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาสามารถแค่คลิกขวาตรงนี้ครับแล้วกด analyze นะครับอย่างที่บอกว่ามันจะทำการเชื่อมโยงครับทั้ง endpoint ทั้ง network เข้าสู่หน้าจอ single console เดียวกันเพื่อให้ SOC analyst เข้าใจต้นตอครับมาทางไหนแล้วออกทางไหนและ impact คืออะไรนะครับนะครับก็ตรงนี้ครับผมจะซูมเข้าไปนะครับอันนี้สั้นๆไม่ได้คอมเพล็กซ์ครับถ้าเกิดคอมเพล็กซ์เราจะเห็นโยงยาวเป็นพืชเลยครับนะครับอันแรกคือพูดง่ายๆคือคนนี้ครับเขาเปิดโครมขึ้นมาครับพอเปิดโครมขึ้นมาใช่ไหมครับเขามีการดาวน์โหลดมาแวร์ขึ้นมาจากโครมซึ่งโครมน่าจะเป็นเปิด Gmail ก็ได้เนาะมีการดาวน์โหลดมาแวร์เนี่ยครับจากรีโมท IP นี้นะครับ
และตัว Next Generation Firewall ที่เป็นมุม Network Layer นะครับ detect เจอครับบอกให้มีการเข้ามาจากเซ็นเซอร์ของผมแล้วนะครับผ่านทางนี้นะเพราะฉะนั้น SOC รู้แล้วเข้ามาจากทางนี้ malware ตัวนี้มันรันครับรันหลังจาก Chrome Run ก็คือมันเป็น Shell Process นะครับชื่อ Dark Comet เป็น Remote Access Trojan รันขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยครับตัวนี้รันขึ้นมาเป็น malwareนะครับซึ่งตัว endpoint ก็รู้จักถามว่าจริงมันบล็อกได้เลยได้ไหมมันบล็อกได้เลยนะครับอันนี้ผมรันเป็นโหมด detection นะเพื่อให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปเรื่อยๆมันก็คอชาย process เรื่อยๆแล้วไปแก้ไข registry เรื่อยๆนะครับตรงนี้เราจะเห็นกระบวนการการทำงานทั้งในมุมของ network ทั้งของ process ที่มันไปแก้ไขไฟล์ที่มันไปแก้ไขทั้งหมดเลยนะครับผมไม่จะไม่มีเวลาที่จะไปลง detail ทั้งหมดเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะเป็น session อื่นนะครับที่จะลง detail ในการ investigateแต่ตรงนี้จุดประสงค์ของการให้เห็นว่าตัว Cortex XDR เนี่ยช่วยในแง่ของการ investigate หา root cause นะครับแน่นอนพอเขาวิเคราะห์ตรงนี้สิ่งที่ทาง SOC analyst ต้องการทำต่อคืออะไรหน้านี้ถูกไหมครับมีการส่ง alert ไปยังตัว Cortex XOR เขาได้หน้านี้มานะครับเขามาที่ work plan work plan จริงๆก็คือ workflow หรือว่า playbook นั่นเองนะครับที่ถูกรันอัตโนมัติทันทีเมื่อมี incident นี้เกิดขึ้นนะครับได้ถูก define เอาไว้แล้วนะครับพออินซิเดนต์นี้เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้น background บ้างครับโดยที่ SOC analyst ไม่ต้องมาทำเลยนะครับอันแรกเลยครับตัว XOR เข้าไปคุยกับ XDR ครับไปดึงข้อมูลเมื่อกี้ครับที่ผมบอก artifact คืออะไร user คือใครมี alert อะไรบ้างดึงเข้ามาที่ตัวมันทั้งหมดนะครับอันถัดไปครับ playbook บอกว่าผมเริ่ม start detection phase detection phase คืออะไรครับคือ phase ในการทำ triage triage คือการวิเคราะห์ verify ครับว่าอินซิเดนต์เนี้ยเป็น incident ที่เป็น true positive หรือเปล่าหรือเป็น false การที่จะวิเคราะห์ได้ก็อาศัยอะไรบ้างเช่นการทำ enrichment การทำ file analysis นะครับมีการ define ไว้แล้วบอกว่า1ครับผมให้ไปเช็คเอาไฟล์นะครับไปเช็คกับตัว threat intel ของ Palo Alto เองถ้าคุณมีเจ้าอื่นก็เช็คกับเจ้าอื่นได้นะครับเช็คกับตัว auto focus มันไปเช็คให้แล้วครับแล้วมันก็ให้ข้อมูลออกมาครับผมสุขยายขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นมุมเทคนิคอลนะครับพอเราซอกอนาลิสต์เข้าไปเนี่ยจะเข้าใจครับมันจะเป็นภาษาเทคนิคอลยกตัวอย่างนี้มันให้ข้อมูลออกมาครับบอกว่าอันนี้เป็นแบ็คดอร์เห็นไหมครับเป็นไดนามิกดีเอ็นเอสโดเมนพอซอกอนาลิสต์เห็นบอกว่าเทสอินเทลบอกแจ้งตรงนี้กับซอกอนาลิสต์แล้วเขาทำอะไรต่อเฮ้ยอันนี้เป็นหลักฐานนะครับหลักฐานที่จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มีโอกาสเป็นอินซิเดนต์จริงผมบอกว่า mark as evidence นะครับบอกเลยครับว่าอันนี้คือแบ็คโดเมนแล้วกันนะครับแบ็คโดเมนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้มาสรุปหรือว่ามาวิเคราะห์ทีหลังมาร์กไว้นะครับการทำ enrichment อย่างที่บอกทำได้สารพัดครับเช่น user ที่โดน attack ก็คือ asset เรา asset เราที่โดนครับคือคนนี้ครับ pan se เราจะรู้ครับอ๋อเขาอยู่กลุ่มอะไรล่ะนะเขาอยู่กลุ่ม VPN user อ๋อเป็นกลุ่ม VPN เหรอแสดงว่ารีโมทเข้ามาใช่ไหมครับมีเมลอะไร manager คือใครครับได้ข้อมูลมาแล้วนี่ผมถือว่าเป็น information ผมก็อาจจะกด mark as evidence ไว้ว่าasset info นะครับปึ้งนะครับนี่คือช่วงกระบวนการที่เราเอาได้ข้อมูลอัตโนมัติมาแล้วเราเริ่มมา mark และคนทำนะครับอันนี้คนทำนะคนต้องทำไฟล์ครับก็เมื่อกี้เห็นมีพวกไฟล์เต็มไปหมดเลย hash ถูกไหมครับเมื่อทำการไปเช็คกับเขาเรียกว่า threat intel ครับให้อัตโนมัตินะครับก็แล้วแต่ครับว่าเราอินทิเกรตกับอะไรอันนี้อยู่ที่เราครับพวกนี้ครับมันก็จะมีถ้าเกิดเรามาอ่านไล่ดูอ๋อสมมติอันนี้เป็นมันบอกว่าเป็น malware นะครับก็ mark ครับบอกว่าอันนี้คือmalware hash file ยกตัวอย่างนะครับนี่ครับทำลักษณะนี้ครับทั้งโดเมนทั้ง IP ปึ๊กไปเรียบร้อยเรามาร์กไว้แล้วลงมาข้างล่างครับทำการเขาเรียกว่าวิเคราะห์ severity ความรุนแรงให้แล้วตอนรับมาจาก XDR อาจจะเป็น medium นะครับแต่พอมาถึงตรงนี้ระบบมันทำการ enrichment เขาเรียกว่าได้ reputation ครับมาระบบจะทำการปรับ severity ให้อัตโนมัติเลยครับปรับเป็น high ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันปรับเป็น high ให้นะครับหลังจากนั้นมันทำการ assign ครับ assign analyst ให้เลยก็เราต้องการแมนนวลก็ได้ครับก็ไม่ต้อง assign ให้ SOC manager เข้ามาก็ได้อันนี้แล้วแต่ process แต่ของเราให้มัน assign ให้เลย based on machine ครับใครที่ available อยู่ใครที่ expert ทางด้าน incident นี้มันจะ assign ให้คนนั้นนะครับยกตัวอย่างเนี่ยครับ analyst เข้ามาจะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ครับเป็นรูปหัวคนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น SOC analyst เข้ามาตรงนี้ investigate เมื่อกี้ทำเสร็จแล้วผมบอก mark completeflow มันก็จะเดินต่อไปครับไปหยุดเขาเรียกว่าไป stop sync กับตัว XDR ก่อนนะครับตอนนี้วิเคราะห์แล้วสรุปแล้วว่าเป็น threat ถูกไหมครับเราหยุดการเขาเรียกว่า detection phase นะครับค่านี้มันสอดคล้องกับ MTTD mean time to detection ผมจะบอกว่าให้มัน stop mean time to detection ตรงจุดนี้ไว้เพื่อทำเป็น SLA ได้ทีหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับ
การ limitation เกิดขึ้นแล้วครับเราจะทำหรือเปล่าอยู่ที่เรานะครับSocrates ก็เข้ามาโอเคก่อนจะ remediate ต้องขอ approve ก่อนยกตัวอย่างมี process นะครับเราต้องมานั่งแมนนวลส่งอีเมลไหม manager ต้องหรือโทรถามไหมไม่ต้องครับใช้ workflow ช่วยครับบอกให้ส่งอีเมลหา SOC manager แล้วกันนะครับมันก็จะส่งอีเมลครับไปหา SOC manager มาแล้วครับเมื่อกี้กดเห็นไหมครับบอกว่า remediation approval request นะครับมาที่ SOC managerซอฟต์แวร์เจอร์สามารถเข้ามาดูได้ก่อนนะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมจะให้ทำรีเมดิเอชันไหมเขาสามารถตัดสินใจได้ถ้าโน่เขากดโน่ถ้าเขาบอกอ่ะได้ yes คุณทำไปเลยนะครับก็เขากด yes พอเขากด yes ปึ้งไปตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้เดี๋ยวมาดูหน้านี้นะครับเห็นไหมครับมัน yes ปุ๊บมันจะมาทางขวามือ workflow วิ่งมาทางขวาครับมาหาที่ซอฟต์แวร์อนาลิสต์แล้วอันนี้คือซอฟต์แวร์อนาลิสต์ซอฟต์แวร์อนาลิสต์บอกได้รับอนุญาตแล้วว่าคุณรีเมดิเอทเลยจะรีเมดิเอทด้วยวิธีไหนออโต้หรือแมนนวลล่ะนะครับอยู่ที่ซอฟต์แวร์อนาลิสต์แล้วว่าเอ้ยมันออโต้ได้ไหมเรามีเครื่องมือเรามีทูลเพียบพร้อมไหมที่จะทำออโตเมตนะครับยกตัวอย่างเคสนี้ครับเราจะออโตเมตอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับเมื่อกี้อย่างที่บอกเราเห็นแล้วว่าเรามีทั้งอาร์ติแฟกต์ที่ไม่ดีเนาะเราก็ต้องการทำบล็อกอาร์ติแฟกต์เช่นไดนามิกแอดเดสกรุ๊ปคืออะไรครับคือ IP address ที่ไม่ดีเราจะมาบล็อกที่ไฟร์วอล์ URL ที่ไม่ดีเราก็จะใส่มาบล็อกที่ไฟร์วอลuser ที่เรารู้แล้วว่าเขาโดน compromise เราจะไม่ให้ user คนนี้วิ่งไปผ่านทาง network ไปผ่าน firewall ตรงนี้ได้พวกนี้สามารถสร้าง playbook หรือว่า workflow รอไว้ได้เลยนะครับอันถัดมาเราบอกว่าแล้วอุปกรณ์อื่นๆล่ะผมแชร์ IOC ไปแล้วกันไปให้ thread intel ของเราศูนย์กลางเพื่อที่จะว่ามันจะได้แชร์ไปให้คนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันถัดมาจะ disable account ไหมนะครับ user คนนี้จะต้อง disable ไหมมันร้ายแรงขนาดนั้นไหมก็เลือกได้มี playbook รออยู่นะครับอันสุดท้ายเลยต้องการ isolate เครื่องไหมอ่ะถ้าเกิดเครื่องนี้สมมุติติดแล้วก็นางลามแล้วกันกำลังแพร่กระจายก็ควร isolate ถูกไหมครับยกตัวอย่างนะครับผมกด yes ก็คือเป็นแบบ automate ทั้งหมดเลยมันก็จะเริ่มกระบวนการไล่ทำตรงนี้ครับที่เรา define ไว้อยู่ที่เรา define ครับทำให้เราอัตโนมัติเลยนะครับปึ๊บไล่ทำมานะครับจนเสร็จยกตัวอย่างนะครับผมขอให้ดู firewall นะครับนะครับว่าวิธีออโตเมทเนี่ยมันหมายความว่ายังไงให้ดูตัวไฟวอลเป็นตัวอย่างไฟวอลเนี่ยจะมีการ predefine ไว้ครับว่า object ที่เราเรียกว่า dynamic object เนี่ยนะครับให้ทำการบล็อกหรือว่า deny นะครับมาที่ policy นะครับจะเล็กไปผมขอซูมนิดนึงนะครับ security policy นะครับเราจะมี policy ชุดหนึ่งตรงนี้ครับเช่นนะครับถ้าเกิดมาจากซอร์ส IP พวกนี้เห็นไหมครับเป็น backlist ทั้งนั้นหรือว่าไปหา DES พวกนี้นะครับเราจะทำการ deny ทันทีครับแต่ถามว่า object พวกนี้เป็น dynamic object ครับที่รอระบบอื่นส่งเข้ามาบอกมันก็คือตัว Cortex XOR จะส่งครับ IP เนี่ยครับมา inject เข้าตัว object ตัวนี้ครับพอใส่ object ตัวนี้ไป IP จะมาโผล่ในนี้ครับความหมายคือว่า IP นี้ทำไมครับไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับมุมมอง network นะครับ URL ครับส่งมาที่ URL ได้ส่งไปที่ user ได้ backlist user group เห็นไหมครับ user คนนั้นจะไม่สามารถใช้งานอะไรได้ผ่าน policy ตรงนี้ทันทีนี่คือการทำ automate ให้เห็นภาพนะครับผมขอกลับมาที่ workflow แล้วนะครับสังเกตครับผ่านไปหมดแล้วครับเรียบร้อยใส่ไปเรียบร้อยแชร์ thread intel ยกตัวอย่างตรงนี้ต้องการจะขอ approve manager ของ user เพื่อที่จะ block account ก็ approve ได้นะครับส่งเมลไปนะครับ isolate endpoint ไหม isolate ได้ครับอย่างที่บอกถ้ามันรุนแรงกด isolate เลยครับเวลา isolate endpoint เนี่ยความหมายคือว่ามันไปเอาเครื่อง endpoint นะครับออกจากระบบครับออกจากระบบคือว่าไม่สามารถติดต่อใครได้มันจะวิ่งไปคุยกับ Cortex XDR ครับอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือ Cortex XDR เนาะมีเครื่อง endpoint เมื่อกี้ครับอยู่นะครับเครื่องนึงคือเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้อยู่เครื่อง Win 7 32B demo นะครับเครื่องนี้แหละคือตัว asset เมื่อกี้นั่นเองซึ่ง workflow สั่งไปแล้วเนาะว่าจะต้องทำ isolate มันกำลังไปดึง endpoint ID ครับเพื่อให้รู้ว่า ID ไหนล่ะแล้วเพื่อที่จะ take action ครับตอนนี้มันกำลังไป isolate เครื่อง endpoint แล้วครับก็ตรงนี้จะมีการใช้เวลาครับเพราะการ isolate แน่นอนมันต้องมีการทั้งสั่งแล้วรอ response ถูกไหมครับ isolate เสร็จมันค่อยตอบมาว่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมันค่อยบอกเราว่าเสร็จแล้วนะครับมันจะใช้เวลานะครับไม่แน่ใจจะขึ้นเลยหรือเปล่านะครับเห็นตรงนี้ไหมครับนี่คือเครื่องถูก isolate เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอัตโนมัติเลยโฟลถัดไปพอ isolate แล้วเราอาจจะแจ้งเตือนไปทาง IT ก็ได้ครับบอกว่าให้ไป clean เครื่องอันนี้ก็คือผมจะ wait แล้วครับ wait for endpoint cleaning
ถ้าเครื่องคลีนนิ่งแล้วทำไมครับก็มากด approve แล้วก็ให้มัน unisolate ออกให้เครื่องใช้งานได้เครื่องก็จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติครับหลังจากคลีน image แล้วแล้วก็ลงไปทำ flow ถัดไปครับเวลาค่อนข้างใกล้แล้วผมอาจจะขอลงมาดีเทลเลยกันไม่กดแล้วนะครับอันนี้ก็มารีวิวอีกทีนึงครับหลังจากอันนี้รีวิวนะครับเรามาทำเขาเรียกว่า post incident phase และ phase remediation จบครับ stop MDDR mean time to response record เวลาครับว่า socket list ทำ mean time to response ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับมาเริ่ม phase การทำ post incident คืออะไรมี playbook อันนึงของ NIST ครับเราเรียกว่า lesson learn นะครับผมใส่ playbook ของ NIST ไปเลยมันก็จะเป็นการส่ง survey คำถามครับไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดได้อย่างไรนะครับเพื่อให้เป็นอะไรครับเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลครับที่ SOC Analyst เอามาใช้ได้ในการทำการเรียนรู้รวมถึงไม่ให้มันเกิดอีกนะครับมันก็จะมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงพาร์ทเรียนรู้หลังจากนั้นมันก็จะปิดอินซิเดนต์เลยอินซิเดนต์ที่ถูกปิดอัตโนมัตินะครับโอเคก็นะครับก็ตรงนี้น่าจะเห็นภาพแล้วว่า นี่คือ SOC Analyst ที่ Day to Day Operation ที่เราทำครับก็จะมาลักษณะนี้สังเกตมันจะช่วยทั้งลดเวลาแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่เป็นแมนนวลโปรเซสได้อย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคหน้าสุดท้ายสรุปครับนะครับก็ขอสรุปครับเรื่องของbest practice นะครับรวมถึงในการทำ remote SOC เองหรือว่าจะไม่ใช่ remote SOC เองนะครับเรื่องของ communication เป็นสิ่งสำคัญนะครับคือก็ควรจะมีการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเรามี tool ที่ทำเราเรียกว่า virtual war room นะครับ Dimisto ตัวที่เป็น Cortex XSOC เองครับสามารถทำ virtual war room ได้ครับเรียก analyst ทุกคนครับมาอยู่ตรงกลางแล้วมาวิเคราะห์ incident นะครับแล้วก็ไปดู evidence ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่ทำการ mark เอาไว้นะครับโมเดลนะครับที่เราใช้ครับคือ30 30อย่างที่บอก30 30 30ทำเรื่องของ alert response นะครับทำเรื่องของ hunting ทำเรื่องของ alert improvement นะครับแล้วก็ metric ครับเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะมีครับเฟสแรกอาจจะเริ่มต้นอาจจะยังไม่มี metric ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วควรจะมีครับ mean time to detection mean time to response คืออะไรพวกนี้จะได้ improve อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็หมั่นมาเช็คครับมา daily check in ว่าเรามีตรงไหนที่ต้อง improve บ้าง improve มันอย่างไรนะครับcollaboration เป็นสิ่งสำคัญมากครับในเรื่องของการทำ SOC นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำให้เกิด collaboration ให้ได้รวดเร็วแล้วก็ได้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับก็สุดท้ายเลยนะครับก็ในเรื่องของการ documentation นะครับพวกนี้ควรจะมี record แล้วมีการ log เอาไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็น chain of custody นะครับคำสั่งก็คือควรจะมีพวกหลักฐานนั่นเองเวลาเกิดอะไรขึ้นเราสามารถเรียกดูได้ทั้งหมดซึ่งตัว Cortex XDR จะเรคคอร์ดสิ่งพวกเมื่อกี้ไว้ได้หมดนะครับสิ่งที่กระทำสิ่งที่ enrichment ได้มานะครับมีการเรคคอร์ดไว้ทั้งหมดเลยนะครับในระบบนะครับก็จบแล้วครับในหัวข้อของผมนะครับก็ไม่แน่ใจมีคำถามค้างอยู่ในบ็อกซ์หรือเปล่าแล้วต้องการให้ตอบหรือเปล่านะครับมีไหมครับ